เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับแม่ค้าร้านยำที่มีกระแสมากที่สุดในโลกออนไลน์กับประกบยำสามแซ่บที่ล่าสุดมีการรวมตัวยูทูบเบอร์ชื่อดังสายรีวิวอาหารนำทีมโดยอามิแซ่บลืมชินเน่ชาแนลสุนิโจทาเวลบุกัสุตาแวะเวียนวนให้แจ็คเขมังกรและพี่ชานชัยมีการบุกร้างดังสาขาบุรีรัมย์กับร้านยำประกบสามแซ่บสาขาที่21ที่งานนี้บริหารงานโดยคุณไรวินธนบุญถาวรซึ่งเจ้าตัวจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าค่ะก็เหมือนกันเหมือนยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมนะคะการตอบรับสำหรับชาวบุรีรัมย์นะคะก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีอีกจังหวัดหนึ่งนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่มาอุดหนุนที่ร้านยำประกบ3แซ่บสาขาบุรีรัมย์วันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเห็นดูใน YouTube ประกบอ่ะครับติดตามประกบอยู่ครับว่าแกมุ่งมั่นขยันที่จะทำให้ธุรกิจยำเนี่ยครับด้วยความตั้งใจของแกก็เลยแกต้องคิดว่าแกต้องทำออกมาดีก็เลยเลือกพวกทำไปสนีกับชนครับอ๋อแล้วก็มาทำในเรื่องของธุรกิจอาหารครับเรื่องที่เราบริหารยังไงครับเพราะว่าปกติก็ทำเกี่ยวกับไปสนีมันคนละแนวกันเลยอย่างเงี้ยครับโดยความชอบส่วนตัวครับอยากทำเป็นอยากมีร้านอาหารแล้วก็มีคนนั่งกินเยอะๆนะคะแล้วแบบนี้ก่อนตัดสินใจมาเปิดแฟรนไชส์ได้มีโอกาสชิมรสชาติยำของประกบก่อนเคยชิมที่พัทยาก็รู้สึกว่าชื่นชอบในน้ำยำแบบนี้ค่ะวันนี้ก็เลยตัดสินใจเลยเพราะวันนี้ถือว่าถ้าใครมาบุรีรัมย์มาค่ะอยากมากินยำประกบสาขาที่นี่เนี่ยต้องมาที่ไหนมันอยู่เส้นไหนอะไรยังไงคะมันอยู่ถนนสาย226นะครับระหว่างแยกกระสังกับแยกพัทระบพิตรนะครับค่ะมันจะอยู่ก่อนถึงแยกพัฒนา400เมตรนะครับอยู่ประตู2ของสนามช้างครับสามารถเซิร์ชได้ที่ Google เลยครับร้านยำประกบ3แซ่บสาขาบุรีรัมย์มันก็จะขึ้นเส้นทางขึ้นเบอร์โทรอะไรให้หมดเลยค่ะพูดถึงการตลาดหน่อย21สาขาแล้วเป็นไงบ้างคะคุณอามี่ตื่นเต้นเหมือนเดิมยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าก็ในแต่ละสาขาก็คือแบบมีแบบอะไรที่ท้าทายเรื่อยๆก็นั่นแหละได้ฝึกพัฒนาตัวเองไปด้วยเรื่อยๆก็จะทำให้ดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนพวกเราแล้วก็เอ็นดูพวกเราเนาะและอีกอย่างหนึ่งคือเราก็จะแบบมีอะไรออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ลองกินกันก็จะมีแบบเหมือนแบบตอนนี้เรามีทะเลดองเพิ่มใช่ทะเลดองถ้าสาขาไหนแบบต้องการที่แบบเมนูเพิ่มเพื่อที่ว่าเป็นพิเศษให้กับลูกค้าเราก็มีสำหรับในเมนูทะเลดองรวมในด้วยในกับสาขาแล้วเราแบบบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเรื่องความสะอาดให้เช็คได้ทางหน้าเพจเลยค่ะว่าเราทำแบบสะอาดขนาดไหนแล้วก็ต้องถ้าสิ่งไหนถ้าเราทำผิดพลาดหรือไม่ดีหรือไงเราก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับบางทีเราอาจจะรู้หรือไม่รู้แต่ถ้าสิ่งไหนที่เราสามารถปรับปรุงและแก้ไขได้เราก็จะปรับปรุงและแก้ไขเพื่อเตรียมดีขึ้นค่ะตอนนี้ทะยานสุดสาขาที่เท่าไหร่แล้วคะที่เราเปิดนะคะโอ้ยตอนนี้ก็มันก็เหลืออีก10ฝาก็ตอนนี้มันลงคิวอ่ะคือมันรันต่อๆกันถึงพฤศจิกาแล้วตอนนี้พฤศจิกาตอนนี้กำลังจะเหยียบเข้าธันวาแล้วใช่คิวถึงแล้วสาขาหรือยังคะเกือบแล้วค่ะค่ะเห็นบอกว่ากำลังจะเปิดแฟรนไชส์เฟส2ด้วยเฟส2เปิดแล้วเราก็ได้ทำการทยอยรับเรื่อยๆแต่ส่วนมากก็จะมีบางที่ที่ว่าพื้นที่ที่มันซ้ำกันเราก็รับไม่ได้จริงๆครับฝากร้านยำประกบสาขาบุรีรัมย์นะครับก็ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอนะครับเซิร์ชที่ Google ได้เลยนะครับร้านยำประกบ3แซ่บสาขาบุรีรัมย์นะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับแล้วก็มาตามเส้นทางได้เลยครับครับหนูต้องขอฝากร้านยำประกบ3แซ่บสาขาบุรีรัมย์ด้วยนะคะให้แวะมาลองชิมมาลองแซ่บกันก่อนนะครับแล้วก็สำหรับสาขาอื่นๆนะคะหนูก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านยำประกบ3แซ่บทุกๆสาขานะคะต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและให้การต้อนรับของกับเราทุกพื้นที่ที่เราลงพื้นที่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะช่อง8 Thailand News